มีเพื่อนคนไทยไมาอยู่ไปอยู่ต่างประเทศหลายสิบปีเพิ่งกลับมาเขาสนใจปฏิบัติธรรมและได้คุยแนะนำกันบ้างต่อมาเข้าไปปฏิบัติกับสำนักที่เน้นแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงวงเล็บไม่ขอ เอ่ยเชอร์ในที่นี้จเพราะการไปมาที่สำนักนั้นสะดวกสำหรับเขาโดยที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสำนักดังกล่าวมากนักลูกศิษย์เคยแนะให้เขาฟังครูอาจารย์ท่านอื่นดูบ้าง โดยไม่กล้าพูดตรงๆเกี่ยวกับสำนักที่เขานับถือตัวมาระยะหลังๆรู้สึกเขาจะเริ่มมีความเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าคาดเคลื่อนไปมากและเริ่มยึดมั่นว่าสิ่งที่เขาได้รับการสอนมาถูกต้อง,องที่สุดพอมาจากพระโอษฐ พระพุทธเจ้าโดยไม่ได้คิดว่าได้ผ่านการตีความจากเจ้าสำนักเช่นกันไม่ทราบว่าควรจะแนะนำหรืออย่างไรดีเจ้าคะ่ะสงสารที่เขาตั้งใจมากแต่อาจพิดเพียนประเด็นไปเจ้าคะ่ะ <c oughs> เ,เรื่องนี้ยากาคือถ้ามีสำนักไหนก็ตามเ,าเมื่อมีการวิพากวิจาร์ณเรามีการดำนิเกิดขึ้นสำนักนั้นทั้งเจ้าสำนักและลูกศิษย์ มักจะยิ่งเชื่อยิ่งยืนยันในทฤษฎีของตอน,นี้เป็นเรื่องธรรมดาและความรู้สึกว่าเราว่าเขาจะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นธรรมดาทีา่ผู้นำกลุ่มจะเป็นลทัทธิหรือจะเป็นสำนัก จะเป็นาศาสนาใดก็ตามก็จงใช้ความรู้สึกว่าเราเขาเ,าเป็นเครื่องมือ <c oughs> เขาไม่เข้าใจเราเขาใส่ร้ายเรา,เ,าเขาอากติต่อเราเขาผูไปผูมาเราเท่านั้นที่ถูกต้องเราเท่านั้นที่จะ เป็นผู้เสบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเราเท่านั้นที่บริสุทธิ์อะไรเงี้คือเราถูกที่สุดคน้อหนึ่งเขาผิดหมดดังถ้้คนเชื่ออย่างนี้ผู้ก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์แต่ถ้าเรามีโอกาสหรือว่าจะพูดคุยแอก็พูดครั้งเดียวก็สรุปความเป็นห่วงของเราเป็นข้อๆไป ฝากให้เขาพิจารณาเสร็จแ,แล้วจบต่อมาถ้าเขาอยู่ไปนานๆเขาอาจจะได้เห็นเขา,าจ,จะรู้รู้สึกเองแต่คนที่ไปอยู่ต่างประเทศหลายปีหลายสิบปีเขาผู้ใหญ่นี่ก็อาตาัตราก็มันคงจะมีเอกการที่คนเราเลือกทางใดทางหนึ่ง แล้วต่อมาปรากฏว่าเลือกผิดก็จะจะเป็นยังไงหนึ่งก็ยอมรับด้วยคำอ่อนน้อมทอมตนว่าตัวเองผิดสองอยืนยันว่าถูกส่วนมากคนก็ไม่อยากจะรู้สึกไม่อยากจะให้ใครมองว่าเราผิดพลาดก็จึงยืนยัน ในสิ่งเดิมทั้งๆท,ที่ใจหนึ่งคงจะรู้ว่าไม่ใช่ดันั้นในไม่ว่าสำนักไหนก็ตาม,มก็จะคล้ายๆอย่างนี้ถ้าเราสนิทการไว้เ,าเราพอจะพูดตรงๆได้หฮากาธากาละเทศะไม่ได้ขอร้องไม่ได้ว่าเจ้าสำนักแต่ผู้เป็นเหตุเป็นผล ว่าที่เราไม่เ,เราเราคิดว่าไม่ใช่เพราะอะไรซึ่งว่าเป็นการเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเองที่จะต้องสรุปเหตุผลอของเราในสำนักในในความาความคิดเห็นในเรื่องเรื่องพระโอษฐ์มันก็มีโคปกครองทางเหตุผลมากมายสิ่งเราเราน่าจะ เราจะเห็นได้แม้แต่ในพระไตรปิตกเองอย่างยกตัวอย่างพุทธองค์ตรัสถึงคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมว่าจะต้องเป็นผู้พูดตามลำดับผู้ยังมีเหตุผล <c oughs> พูดโดยความหวังดีไม่หวังอามิตรไม่ยกตนคอมท่าน อะเป็นต้นคือแสดงว่าพุทธเจ้าต้องอบรมพระนักเทศว่าเวลาแสดงธรรมแสดงธรรมอย่างนี้อย่าแสดงธรรมอย่างนี้ต้องระมัดระวังอย่างนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้สอนองค์เดียวหลืวว่าใครสอนจะต้องอพูดแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน พูดทกสิ่งที่มาจากพระโอษฐแล้วทำไมพุทธองค์ต้องมีการอบรมพระนักเทศเป็นต้นอันนี้ก็แค่ตัวอย่างใครอ่านพระสูตรเองก็จะเจอหลายหลายพระสูตรอย่างนึงก็ม <c oughs> ีแต่พูดโดยสามัญสำนึกว่าโลกเปลี่ยนแปลงไป มากมาสองร้อยสองพันกว่าปาีแล้วสิ่งแวดล้อมในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปทัานถึงแม้ว่าพุทธเจ้า,าโซนธรรมะที่งามในเบืองต้นงามในทรรมกลางงามในที่สุดอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ไอ้คำสอนที่ตรงแปะก,กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ก็ไม่น่าจะมีถ้ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่อมย่างเช่นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในรายละเอียดแล้วก็ไม่ไม่มีธรรมจากพระโอษฐ์ที่จะมีสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบทุนนิยมบริโภคนิยมอะไรเป็นต้นแล้วก็พอหา คำสอนของพระพุทธเจ้าพอเป็นหลักใหญ่ได้แต่ในรายละเอียดการที่เอาหลักใหญ่ธรรมะหลักใหญ่ให้มาประยุกต์ใช้ให้มา,าวิเคราะห์ปัญหาทุกในปัจจุบันวิธีดับทุกข์ในปัจจุบันวันไม่น่าจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหนักปราดอ,อย่างยกตัวอย่างสมเด็จ พระพุทธกศาจารย์ผู้ที่เด็กฉานในพระไตรปิฎกแล้วท่านก็เด็กฉานในเรื่องราวของโลกปัจจุบันท่านก็สามารถสรุปคำสอนพุทธเจ้าแนวทางแล้วท่านก็ใช้สติปัญญาของท่านในเสนอแนวทางสำหรับชาวพุทธรุ่นใหม่ถ้าจะเอาแต่พระไตรปิฎกอย่างเดียว อาจจะมาว่าไม่ถึงใจแล้วก็ไม่อาจจะไม่ไม่ดีเท่าการที่ศึกษาย่อยคำสอนแล้วก็เสนอในสำนวนใหม่อันนี้น่าจะเป็นสามัญสำนึกและในพุทธศาสนาที่อยู่ได้ถึงตลอดทุกวันนี้ เพราะมีครูบาอาจารย์เพราะมีนักปราดเพราะมีพระอารียเจ้าที่ท่านศึกษาคําสอนพุทธเจ้าย่อยคําสอนแล้วก็ได้ขยายความได้อธิบายอย่างาพระที่ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีพระที่ ยอดเยี่ยมพุทธองค์ส่งยกย่องว่ายอดเยี่ยมในทางต่างๆ่างเช่นภาษาริบุตรยอดเยี่ยมในทางปัญญามหามโมคลายอดเยี่ยมในทางอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็มีพระเดี๋ยวต้องถามพระพระสาวกองค์ไหนที่ท่ทานอยอดเยี่ยมในการขยายความ ของพุทธพจน์ที่สั้นๆมีใครรู้ไหมครับอาางเออใช่มหากระจายนะแล้วถ้าขยายความของพุทธพจน์ก็แสดงว่าไม่ได้ผูดตรงตามพุทธพจน์ทีเดียวใช่ไหมไม่อาศัยพุทธพจน์พุทธพจน์สั้นๆก็ต้องมีผูกขยายอันนี้ก็เปิดจุดเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลและการที่พุทธพุทธองค์ทรงยกย่องท่าน แสดงว่าท่านยอมรับเห็นด้วยเรื่องนี้ถ้าน,นาจะมาก็ส่วนตัวมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับกับมต,ติของสำนักนี้หลายข้อวันนี้ก็คงพูดแค่สองสข้อเองอแต่อันนั้นก็เป็นแค่ประเด็นเดียวคือถ้าเราไม่สบายใจหรือไม่เห็นด้วย เราก็ไม่ควรใช้อารมณ์ด้วยไม่ดีไม่ใช่เพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ของเราบอกอันนั้นก็ไม่ใช่เราก็ต้องสามารถพูดเป็นข้อข้อไปเหตุผลต่างๆแล้วพูดด้วยความหวังดีแต่เขาจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขาเ ท่านอาจารย์บอกว่าการเลี่ยงชีพเป็นแค่ละครแล้วไรคือชีวิตจริง่ะค่ะทุกคนคือการจะมาใช้คำนี้เพื่อเห็นว่าชีวิตของเรานี่มันไม่ได้อยู่ในกรอบของการทำงานความหมายของชีวิตคุณค่าของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นอยู่กับงานนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิต อย่างเช่นในอาริยมักมีองศ8การเ,าเลี้ยงชีพชอบชีวิตชอบก็มีสัมมาอาชีวะแสดงว่าพุทธเจ้าเห็นความสำคัญไม่ใช่ว่าไม่เห็นแต่ก็เป็นแค่หนึ่งใน8อของสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่รับผิดชอบดัน่นที่ว่าเป็นละครเพราะว่าเวลาเราทำงานรู้สึกแบบ อู้มันสําคัญมากจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไม่ได้มันเครียดไปหมดเลยมันเหมือนอยู่อยู่ในเหมือนอยู่ในฟองน้าอะไรอย่างเนี้ยฮะคือมันเป็นพบหนึ่งเ,เราใช้คํา,าคนี้เลยใช้คําว่าละครบ้างใช้มันเป็นพบอยู่ในพบอยู่ในโลกตราบใดที่เราอยู่ในโลกนั้นมันมันรู้สึกมันเป็นของจริงของจังเป็นแต่พอเราออก ออกมาเลยเอังเบนก็แค่นั้นไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่สำคัญแต่ว่าโอ้อย่าไปเอาเป็นชีวิตจิตใจที่เดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นอะไรคือชีวิตจริงชีวิตจริงคือเนี่ยเนี่ยกายกับใจเนี่ยเพราะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราะว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรก็นั่งสมาธิเพื่อไปอยู่ในโลกที่เป็นจริงอืม อันนี้ก็ไม่มีอะไรจริงกว่านี้ฮะกายกับใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่สิ่งที่เป็นจริงการเดินจงกรมแล้วฟังธรรมไปด้วยเพื่อให้มีสมาธิหรือจดจอกับเรื่อง ปฏิบัติเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีสมาธิหรือกรณีการเดินหรือวิ่งออกกำลังกายฟังธรรมไปด้วยได้ไหมครับก็การที่ ถามอย่างนี้แสดงว่าได้แล้วสิครับเพราะ <c oughs> เพราะท่านอาจารย์ว่าบางท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมให้นั่งฟังเฉยๆอย่าไปทำอย่างอื่นอ่า เรื่องนี้อาตมาต้องสาร,รภาพว่าอาตมาก็ยังชอบเดินฟังเหมือนกันคือคือการการฟังก็คือฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจแต่บางทีในะการการเดินจงกรมและการเดินไปเดินมาเนี่ยมันมันเอื้อต่อการการฟังธรรมก็มี พราะนั้นอาตมาก็ไม่ส่มาอาตมาค่องข้างจะอนุรักษ์นิยมแต่ในเรื่องนี้อาตมาว่ามันอยู่ที่ผลคือไอไอ,อการที่เปิดเสียงพระอยู่เป็นฉากมันเป็นมิวสิกฉากหลังแล้วก็ทำนั่นทำนี่พูดคุยอันนั้นก็ไม่เหมาะสมันนั้นไม่ดีแต่เราถ้าเปิดเพื่อตั้งใจฟังแต่ในระหว่างการฟังเรา เราเดินเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าทำไม่ไม่ใช่พูดคุยไม่ใช่เรื่องอเรื่องอื่นที่จะอาทำให้จิตใจไม่ได้อยู่กับการฟังถ้ามาว่าไม่เป็นไรทำได้ไม่ผิดการที่เรานั่งสมาธิแล้วดู ลมหายใจไปส to, e ักพักแล้วรู้สึกว่าตัวโยกคล้ายๆหลับอาการนี้คือว่าตกผวังหรือไม่คะในขณะที่ตัวโยกรู้ตัวแต่ยุดไม่ได้ แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนหลับอยู่และบังคับให้ตื่นไม่ได้ถ้ามีอาการตกผวังเช่นนี้ควรทงอย่างไรจึงจะกลับไปตัวรู้ได้ครับอ่าคอับางทีเอเอการที่ ร่างกายจะโยกไปโยกมาแล้วบางครั้งบางคราวนี่จะไม่ได้เกี่ยวกับไอเรื่องตอกผวังบางทีก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของลมปราณเรื่องอเรื่องที่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรซึ่งอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจโดยเอาเอาสติเป็นใหญ่บางทีก็นั่งสติเบือนดี แต่มันก็จะมีโยกนิดหน่อยอะไรแป๊บหนึ่งไม่ถึงหนึ่งวินาทีดุมโพชาท่านท่านเปรียบเทียบเหมือน,นเลือบินตกลมอากาศอย่างเนี้ยคือเคือบินไม่มีปัญหาอะไรแต่มันตกลมอากาศอย่างนี้อาจจะเป็นเ,เรียกว่าถ้าเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนเอ้ไอ้หนักไตลวดหนักไตลวดเสียความทรงตัวนิดหน่อยก็ตัวสัน่น นะก็ตั้งตนใหม่แล้วก็เดินต่อเลยคายๆอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าถ้าหากว่ามีการเหมือนหลับเรียกว่าเหมือนหลับแล้วบังคับให้ตื่นไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสนามมิจฉาสมาธิหรือว่าความความง่วงหรือความตกผวังแล้วแต่ที่ ที่เจงก็พูดเรื่องนี้แล้วสองสามครั้งแต่ขอ,อทบทวนว่าหนึ่งต้องดูเจตนาในการนั่งแต่ละครั้งถ้าว่ามีเจตนาอยากจะให้มันนิ่งอยากให้สงบอย่าไม่อยา่าอยา่อยา,ยา,ยาไม่อยากคิดอะไรเลยอันนี้อันตรายที่สุดะจะเป็นทางตรงไปสู่ผวังเพราะว่าต้องการศูนย์ต้องการว่าเป็นการ ความปรารถนาที่ประกอบด้วยวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่าต้องการภาวะจิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุขสบายอันนั้นเทียบเหมือนสวรรค์เหมือนอยากขึ้นสวรรค์สวรรค์คืออะไรสวรรค์คือความสุขที่ยาวนานและความสุขอย่างสม่ำเสมอดวงหนึ่งนานๆถ้าเราเข้าใจความสงบ คือสวรรค์ก็ตกผวังได้ง่ายดังนั้นความปรารถนาของเราก็ควรจะปรารถนาให้รู้ตื่นเปิกบานอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะรู้ตื่นเปิกบานคือไม่ใช่ว่าตรงการผลอย่างนั้นอย่างนี้แลคอยที่จะ,ะที่จะได้ผลที่ตรงการ ได้ก็เพลินไปกับผลไม่ได้ก็ผิดหวังทอแท้ฉะนั้นสังเกตลันกรองเจตนาจุดประสงค์ในการนั่งแต่ละครั้งในจะช่วยป้องกันเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่งสองก็คือการสังเกตพยายามสังเกตให้ดีว่า เวลาจิตเริ่มเคลิบเคลิมก่อนที่จะตกผวางก่อนที่จะหลับจะต้องมีอาการทั้งทางกายทางใจพยายามสังเกตจำเอาไวา้ถ้าจำเอาไว้แล้วโอกาสต่อไปพอเริ่มมีอาการเช่นนั้นจะจำได้ว่าเออต้องระวังนะกำลังจะง่วงนะเราก็จะได้ป้องกันได้ ถ้าถ้าสติเรา,อาโอนกำลังแล้วเรายัางากำหนดสิ่งของค้างละเอียดเช่นลมหายใจที่ปลายจมูกนึ่งอาจจะต้องย้ายที่กำหนดหรือขยายที่กำหนดจากจุดใดจุดหนึ่งให้รู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า,าซึ่งอาจจะ เพิ่มสัญญาคือแสงสว่างเข้าไปไหายใจเข้าศึกสว่างหายใจออกสวา่างเพราะถ้าเรานึกนึกได้นึกถึงความสว่างก็จะทำให้ความมืดและความง่วงหายไปมาอย่างนั้นก็วางลมหายใจไว้ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนสิ่งกำหนดเปลี่ยนอารมณ์ที่ทำให้เกิดปิติ ความปลาบปลื้มเป็นตน้นอย่างเช่นเรื่องคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ที่นึกถึงเมื่อไหร่ปลืม้มมีอะไรดีๆในชีวิตเราก็ควรจะระลึกได้เร็วครั้งแรกอาจจะไม่คล่องไปนั่งคิดตังจดไว้ในสมุดเขียนเป็นข้อๆไป <c oughs> แล้วถ้าทำบ่อยๆแล้วจะคล่องเวลาจิตหดหูเราก็นึกถึงสิ่งดีงามจิตใจก็าบานนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปุญเป็นกุศลเป็นสิ่งดีสิ่งงามคิดถึงแล้วปราบปลืปล้มไอ้ความปราบปลืม้มนั่นแหละที่จะทำให้จิตพ้นจากความง่วง ผลจากความง่วงแล้วจึงกลับไปอยู่กับลมหายใจอีกทีอันนี้ก็ตัวอย่างกราบธรรมสการพระอาจารย์เมตตาและกรุณามีความหมายแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> เมตตาก็คือความหวังดีอืม เมตากับมิตราการิยานามิตรก็อันเดียวกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้มีเมตตาแต่นี้ในกรณีที่เจอเรานึกถึงผู้ที่กำลังเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ ฉันก็มีความใกล้เคียงกันแต่เมตตาคือหวังให้เขามีสุขการุณาคือหวังให้เขาพ้นทุกข์ที่จริงใน,ในพระไตรปิฎกเิจันจะเน้นเรื่องกรุณามากกว่าแต่ตอนหลังนี้แล้วก็มักจะเน้นเมตตามากกว่าการุณา ลูกขอไั่ลูกศิษย์เป็นอ๋อขอภัยลูกศิษย์เป็นหญิงชารามีปัญหากระดูกสันหลังทับเส้นประสาททำให้นั่งนานไม่ได้จะปวดมากขอให้ท่านเมตตาบอกท่านั่ง ที่สมาธิที่เหมาะกับคนเป็นโรคนี้ด้วยเจ้าค่ะเ,เรื่องอิรียบทอที่จริงไอเรื่องนังคัสมาดอันนั้นเป็นอีรียบทที่เก่าแก่มากานักโบราณคดีไปขุดพบรูปปั้นโยคี นั่งคัดสมาทีเา่เมืองโมหินจุดารโรที่ปากีสถานาซึ่งกะว่าอายุห้าพันกว่าปีาก่อนพุทธกาลพันสองพัปีนั้นเอากานก็เป็นที่ยอมรับของผู้ฝึกจิตตั้งแต่ดึกดำบรรว่าการนั่งคัดสมาะนี่ดีที่สุด แต,ต่ต้องถามว่าทําไมมันดีที่สุดฮะเพราะอะไรก็เพราะนั่งคัดสมาตร่รางกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงแล้วเมื่อนั่งคัดสมาตรแล้วสามารถนั่งตัวตรงได้นั่งคัดสมาตรตัวตรงสามารถนั่งได้หลายชั่วโมงโดยไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย ดันก็มีคอดีหรืออานิสง์หลายข้อแต่ผู้ที่ไม่สามารถนั่งคัดสมาธิได้ก็ยังทำสมาธิได้คือสมาธิไม่ได้อยู่ที่อิเรียบทเพียงแต่ว่าในบรรดาอิเรียบททั้งหลายถือว่านั่งคัดสมาธินี้จะเอื้อที่สุด แต่ถ้าเราดูว่าเราต้องการอะไรมันเป็นหลักใหญ่ต้องการฐานที่มั่นคงต้องการนั่งในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายต้องการนั่งในลักษณะที่ลมหายใจไม่ติดขัดแล้วต้องการนั่งในลักษณะที่ไม่ชวนง่วงและไม่ชวนนิวร เมื่อเป็นเช่นนั้นการน,นั่งกาวีเนี่ยก็ไม่ผิดอะไระพิงแต่ว่าไม่ควรจะนั่งให้สบายจนเกินไปเพราะถ้าสบายจนเกินไปแล้วก็จะง่วงนั่งตัวตรงเท่าที่จะตรงได้พิงก็พิงบ้างแต่ไม่ไม่พิงซะจ,จนะขี้เกียจเพราะถ้าเรา นั่งแบบสบายแบบขี้เกียจเอความขีเกียจในอิรียบทอมันก็จะลามไปถึงจิตใจเ่ยก็จะเป็นดีวอรนเพราะฉะนั้นนั่งอย่างไรก็ได้นั่งในลักษณะที่ลมหายใจไม่ติดขัดที่ไม่เป็นอันตรายตัวร่างกายที่เรานั่งได้นานพอสมควรก็ใช้ได้ทั้งนั้นเอ่ซนการ นอนสมาธิก็เป็นได้เหมือนกันแล้วเอาการฝึกนอนสมาธิก็มีประโยชน์เพื่อว่าถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้เลยเราก็ยังสามารถทำสมาธิได้ทีนี้ในเรื่องการน,นอนสมาธิก็มีคำแนะนำว่าไม่ควรนอนในอิรียบทเดียว กับเวลานอนหลับอย่างเช่นถ้าปกตินอนหลับแล้วนอนงายนอนสมาธิก็นอนตะแคงถ้าปกตินอนหลับนอนตะแคงนอนสมาธิก็นอนงายนอนความก็คงไม่ดีแต่นอนงายได้ทีนี้ต้องนอนในักษณะที่ไม่สบายจนเกินไป ดังนั้นายาใช่หมอนหรือถ้าใช้หมอนไม่อยาไม่ใช้หมอนที่ปก,ปกติใช้เวลานอนหลับเอาเป็นหมอนเล็กๆหรือมหมอนพอที่จะไม่ไม่เมื่อยหัวอย่างงี้แล้วมือให้มืออยู่ในมูทระอย่างนี้เป็นตน้นคือไม่ให้มันสบายเกินไปถราทำอย่างนี้ถ้าเกิด ถ้าเกิดเริ่มง่วงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เองก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยถ้ายังไม่ไว้ใจตัวเองกอ็เอานาฬิกาปลุก10นาทีก่อนดูมันจะอยู่ได้ถึง10นาทีไหมมีญาติ เป็นคนใจบุญใจดีกับทั้งคนและสัตว์ตลอดชีวิต,ตำทำแต่ความดียกเว้นไม่ยมเข้าวัดเพราะหมดศรัทธากับพระที่ ประพฤติไมิชอบปัดนี้เธอป่วยโดยสารพัดโรคที่พึงม,มีและเป็นโรคหนักๆเสียด้วยข้อสาบว่าเป็นเพราะกรรมเก่าหรือว่าเป็นเพราะขาดศรัทธาในพุทธศาสนาเจ้าคะเพราะเธอทำทานมากและเกิน เอเรื่องการทำบุญการช่วยเหลือคนอื่นอันนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่แก่จะไม่เจ็บไม่ตายของแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แม้แต่พระเขมีแก่มีเจ็บมีตายน,นั้นไอการที่เพื่อนคนนี้เขามีโรคร้ายแรงหลายโรค ก็คงเป็นธรรมดาของ <c oughs> ของผู้มีชีวิตเออการทำทานเนี่ยอาจจะมีผลอาจจะรับผลผลบุญในปัจจุบันบ้างแต,แต่แต่ไม่ใช่ว่าจะทันตาเห็นว่าผู้ให้ทานผู้ทำความดีจะต้องรับแต่ลาบยศสรรเสริญสุขมีแต่โชคลาบตลอดทางชีวิต ก็ต้องอยู่ในโลกแห่งโลกธรรมเหมือนคนอื่นดันั้นไอ,อ้เรื่องโรคที่เกิดขึ้นอัจจะเกิดเพราะอะไรอาตมาก็ไม่กลา้าวิจารณ์เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าจากชาติปัจจุบันอาจจะชาติก่อนก่อนก็ได้อาจจะเป็นเพราะวิธีชีวิตในชาตินี้ก็ได้อาจจะมี เรื่องการกินการบริหารอารมณ์ก็เป็นเป็นได้หลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ยังว่ามันทุกคนนะมันพออายุมากแล้วก็ต้องเจอไม่มากก่็น,น้อยก็ไม่ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกถ้าถ้าจะว่าเป็นเป็นบาปเป็นกรรมไหมก็ถ้ามีการพูด และการแสดงความดูถูกพระพุทธศาสนาอันนั้นก็เป็นบาปกรรมซึ่งจะยอมมีผลแต่จะเป็นผลในรูปแบบไหนเราก็มันก็ไม่ตายตัวแน่นอนอ,อันนี้ก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นความปกพร่องทั้งสติปัญญาที่เอาความประพฤติมิชอบของพระบางท่าน เป็นเหตุผลว่าไม่เขาวัดไม่ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนามันเป็นคนละประเด็นกันซึ่งที่จริงม,มันก็ไม่น่าจะเข้าใจยากมันก็ไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีสอสอทุจริตไม่กี่คนเพราะฉะนั้นหรือว่าหลายคนเพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยไม่ดี ไม่ไม่เอาประชาธิประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะเคยได้ข่าวซซ,ซ,ซที่ไม่ดีมันไม่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมก็าศาสนาก็เหมือนกันเอพระไม่ดีก็มีแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพระาศาสนาไม่ดีที่ <c oughs> หรือว่าเอถ้าถ้าคนทุจริตคน ขี้ขโมอยอย่างนี้เป็นต้นก็บอกว่ากฎหมายไม่ดีทำไมกฎหมายไม่ดีเอาก็มีคนคนทำผิดอยู่เรื่อยไอ้พระที่ทำไม่ดีก็ไม่ได้ทำตามคำสอนพุทธเจ้าฝืนคำสอนพุทธเจ้าจึงทำถ้าพระไม่ดีเ,เพราะทำตามที่พุทธเจ้าสอนอันนั้นก็พอเป็นเหตุผลที่จะหมดศรัทธาในพุทธศาสนาใช่ไหม แต่เรา,เ,ราเวลาเวลาคนไม่ดีเป็นนั่นเป็นนี้ไปก็ไม่อยากดูนสรุปว่านั้นเห็นไหมเป็นผลบาปก,กรรมเรื่องเรื่องกรรมการออกผลของกรรมมันสลับซับซ้อนมากมันเลือกวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่จะได้รู้จะได้เข้าใจ <c oughs> การปฏิบัติธรรมช่วยรักษาโรคซึืมเศร้าได้อย่างไรกรุณาอธิบายด้วยเจ้าค่ะอันนี้เราเรา,เาก็เอาอย่างนี้ก่อนว่า,าปัจจุบันเป็นที่ยอมยมรับแม้แต่ในวงการแพทย์ว่าวิธี รักษาโรคซึมเศร้าที่ได้ผลมากที่สุดคือสิ่งที่ท่านเขาเรียกว่า MBCT เรียกว่า mindfulness based cognitive therapy อันนี้อันนี้ที่เขาทำการวิจัยหลายครั้งหลายประเทศระ้ว,ว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมซึมเศร้าเรือรัง ถ้าเพิ่งเป็นครั้งแรกก็จะไม่ชัดเจนมากระหว่างการาการจิตจิตบำบัดทั่ว,วไปหรือการทานยาอะไรเป็นต้น <c oughs> แต่สำหรับผู้เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรงัง MBCT ก็ได้ได้ผลมากที่สุดที่สำหรับผู้ที่ไม่ คุณเคยกับคำว่า,า cognitive therapy นะ cognitive therapy um, เป็น uh, สาขาและเป็นสำนักในทางจิตบำบัด uh, ปรากฏ40 50ปีแล้วห uh, ลักสำคัญที่จะสรุปง,ง่ายๆอาจจะง่ายเกินไป uh, แต่ uh, ทริฎีก็คือผู้ที่ uh, เป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีความคิดบางอย่างความเชื่อบางอย่างที่ตกร่องอยู่ในใจทำให้อมองทำให้สัมผัสทำให้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างนี้ยกตัวอย่างคนเกิดความคิดที่ว่าตัวเอง ทำอะไรไม่สำเร็จทีนี้จากจากนั้นก็เป็นความคิดตกร่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนี่พร้อมที่จะลมแล้วเพราะพร้อมที่จะลมแล้วก็มีสิทธิ์จะลมแล้วมากขึ้นแล้วเมื่อลมแล้วก็จะบอกว่าเห็นไหมเราแย่ yeah, เราทำอะไรไม่ได้ทีนี้ในกรณีที่ทำอะไรได้ก็จะบอกเอา,าเป็นกรณีพิเศษไปเป็นฟลุกไป เลือถ้าคนนั่นเข้าไม่ช่วยมันก็ไม่ได้เขาจะมะีมีเหตุผลที่ไปสูด์ว่ายังไงงๆเราก็เป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนไม่เก่งเป็นคนไม่ดีอะไรเป็นต้นสนั้นในในในทาง cognitive therapy จะ,ะนักจิตบำบัดจะพยายามคุยกับคนไข้ให้เห็นว่าเขามีความคิด ตกร่องแบบไหนที่เกี่ยวกับการมองตัวเองในแง่ร้ายเป็นต้นทีนี้ cognitive therapy ก็ได้ก็ได้เจริญก็ได้มีคนยอมรับนับถือกันมากแต่มันมีปัญหาในภาคปฏิบัติที่จะให้คนกำหนดความความคิดที่เป็นผิดเป็นภัยในสมองในจิตใจตัวเองและปล่อยวางพอมีการ เผยแร่ uh, mm hmm. เรื่องการเจริญสติ uh, mm hmm. ในโลกตะวันตก uh, ผู้ที่อยู่สาย uh, cognitive therapy จ mm hmm. ึงไงโอ้นี่ก็คือวิธีการของเราแต่ก่อนนี่มีทท e a t m ดีแต่ไม่มีวิธีการ mm hmm. ก็เลยเอาการเจริญ uh, เจริญสติมาบวกกับ uh, ของเดิม mm hmm. เขา CT กลายเป็น MBCT แล้วก็ได้ผลเพราะนั้นนี่ อันนี้ก็คือ,อวิธีที่อตอนนี้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลมากที่สุดที่นี้กลับมาพูดถึง,ถงเรื่องเอ,เอพุทธศาสนาโดยตรงก็ถือว่าชีวิตเราเริ่มต้นด้วยการหายทานในการรักษาศีลอสองข้อนี้ก็เป็นการป้องกัน โรคซึมเศร้าที่ดีการให้ทานคือการฝึกนิสัยในการแปลงปันในการให้ความสําคัญกับความทุกข์เลือกความต้องการของคนอื่นฝึกใครรู้จักเอาใจเข้าใส่ใจเราเพราะเวลาจะให้ทานเวลาจะช่วยคนอื่นเราก็ต้องถามตัวเองว่าเขาต้องการอะไรบ้างจะให้อะไรดีจะทำยังไงเราจรึงจะมีความสุข กนการการอยู่ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่คนนิยมเป,เป็นพวกบุญนิยมชอบทำบุญชอบช่วยคนอื่นช่วยซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นตัวปกป้องความซึมเศร้าในระดับหนึ่งเพราะความซึมเศร้ามันจะขึ้นอยู่กับการหมกมุนอยู่กับตัวเอง มากอยู่ในโลกส่วนตัวทีนี้การน,นอกจากการทำบุญการรักษาศีลคือการระมัดระวังการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ทำให้เราไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เราต้องรู้สึกเดือดร้อน ในภายหลังรู้สึกอายรู้สึกเขินรู้สึกตัวเองไม่ดีเม, <c oughs> เมื่อผู้ที่สามารถบริหารกายวาจาภายในกรอบที่ตัวเองกำหนดด้วยความสมัครใจก็จะเกิดความเคารพนับถือตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองได้มากขึ้นดั่นทานกับศีลก็มี ส่วนในการป้องกันโรคซึมเศร้าแต่ก็ยังมีมีเรื่องอื่นอ,อย่างเช่นเรื่องง่ายๆเรื่องการกินการกินอาหาราที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายาไม่กินพวกอาหารขยะมากจนเกินไปกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาออกกาลังกายเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นการบริหารชีวิตระดับอนุบาลแต่ว่าคนมีการศึกษาถึงระดับด็อกเตอร์ก็ยังไม่ได้แม้แต่เรื่องกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาออกกำลังกายทุกวันดัง <c oughs> นันการ,การซึมเศร้าบางทีก็อาจจะมีส่วน ของกรรมเก่าด้วยหรือที่ปัจจุบนันเรียกว่ากรรมพันธ์อาจจะมีส่วนในบางคนบางรายที่นี้ในโลกตะวันตกซึ่งที่เดินทางวัตถุนิยมก็มักจะเชื่อกันว่า จิตใจก็เป็นแค่อาการของสมองสิ่งที่เป็นจริงก็คือวัตถุสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่จริงัาราถ้าเราพูดถึงเรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องเรื่องจิตใจพวกวัตถุนิยมก็ว่าที่จริงแล้ว ก็เป็นเรื่องของสารในสมองใช่ไหมเคอจะคือจัดลำดับความจริงว่าวัตถุเป็นของจริงกว่านามธรรมเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่วัดได้อันนั้นก็เป็นทฤษฎีแล้เป็นแนวความคิดว่าสิ่งใดที่มองด้วยตาเหนือหรือว่าสิ่งที่วัดได้โดย เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง MRI เป็นสิ่งที่จริงกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือวัดไม่ได้อันนี้คือทิฏฐิอย่างหนึ่งที่ครอบงำโลกทั้งโลกในปัจจุบันฉะนั้นในเมื่อทางอเมริกาเขาทำเขาทัคู่มือหมอ เกี่ยวกับโรคจิตต่างๆเขาเขาก็ต้องทำเป็นเช็คลิสต์ทำอะไรให้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์เช่นโรคซึมเศร้าคืออะไรเขาก็จะบอกเป็นอาการสมมติว่ามี5-6ข้อถ้ามีหาใน6นี่ก็ใช่แล้วเมื่อใช่แล้วต้องให้ยายอย่างนี้เพราะสารเคมีในสมองอมีปัญหา มันขาดเซโรโทนินต้องกินยาให้มันให้มันเติมในศูนย์ที่มันขาดไปอันนี้มันฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลดีแต่เมื่อเขาเขาเริ่มทำเช่นนี้จำไม่ได้ว่า20ปีที่แล้วเพิ่งมีคุณหมอ,อ <c oughs> สงสัยติดต่อมาว่าแล้วในกรณีที่ คนพลัดพรากจากคนที่รักมี grief ก,กำลังเศร้าเพราะความพลัดพรากเขาจะมีอาการอย่างนี้เกือบทุกข้อเลยทั้งนั้นทำไมสารในเคมีของเขา,เาจะเปลี่ยนแปลงเพราะาคนไกล้ชิดตายไป คือมันน่าจะเป็นการพิสูจน์ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องสารเคมีอย่างเดียวใช่ไหมเมพราะในในตำราในคู่มือหมอเขาจึงต้องเขียนเ,เหมือนกับเป็นฟุตโน้ตอะไรนี่เรียกว่า grief the grief exception the grief exception Gr Ex คือ,เ,อเป็นเรื่องเอ ความซึมเศร้าเป็นเรื่องสารเคมีในทุกทุกรายเว้นแต่ grief ในกรณีของ grief แต่พบว่เป็น grief นมันเป็นก็เริ่มจะมีความสงสัยว่าเอาถ้าถ้าคนที่เศร้าเพราะความผิดพลากจะมีอาการของโรคซึมเศร้าได้เอาและคนตกงานคนยาร้างคนคนที่มีวิกฤตในชีวิตอื่นๆ มันจะเป็นไปไม่ได้เหรอะฉงนั้นดูมันตรฤษฎีจะพังแล้วเ,เขาเลยตัดออกไปเลยเแม้แต่กรีฟเอ็กเซปชันตัดออกจากตํรราก็เอากลับมาเอาแต่เรื่องสารเคมีอย่างเดียวทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ถือว่าสารเคมีก็มีผลต่อจิตใจคือรูปธรรมมีผลต่อนามธรรม ในคณะเดียวกันนามธรรมก็มีผลต่อจิตใจถ้าเราคิดบางสิ่งบางอย่างหรือเราภาวนาวเราภาวนาแล้วมันสามารถผลิตสารเคมีขึ้นมาได้นั้นสารเคมีมีผลต่ออารมณ์อารมณ์มีผลต่อสารเคมีนั้นถ้าเรา ถึงแม้ว่าพิสูจน์ว่าโอ,อในคนนี้สารเคมีตัวนี้น้อยอันนั้นหมายได้หมายของว่าต้องกินยาถ้าเราถ้าเราฝึกจิตในทางที่ถูกอาจจะทำให้สารเคมีนั้นเพิ่มขึ้นได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าวัตถุเป็นเหตุให้เกิดนามธรรมอันนี้ก็เป็นความคิดแบบวัตถุนิยมซึ่งไม่มี หลักฐานสนับสนุนหรือว่าพิสูจน์เขาไม่ได้พิสูจน์มันเป็นแค่ความเชื่ออย่างเดียวแต่ในกรณีที่เป็นมากการใช้ยาก็อาจจะเป็นเป็นทางเลือกสุดท้ายหรืออาจจะจำเป็นในบางกรณีเขาไม่ใช่ว่าเรา แอนตี uh, D, um, ้ที um, every thing, every thing um, ่เดียวแต่ที่เราไม่เห็นด้วยคือเอกาเอความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะเคมีและก็ต้องแก้ด้วยเคมีเพราะมันเป็น two way street ไม่ใช่ one way จะว่าไปแล้วเรื่องความซึมเศร้านี่จะจับให้นั่งสมาธินี่ก็คงไม่ ถ้าถ้าคนซึมเศร้าไปเขารีทรชไปคอร์สไปเขาอยู่ในห้องไปนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงต็งมาว่าจะไม่ดีในในวัดในเราใครซึมเศร้าอะไรก็จะเน้นให้เขามีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมช่วยคนอื่นถ้าเป็นโยมก็ไปในครัวไปช่วยทำกับข้าว หรือว่าทำสิ่งที่เป็นสถารณประโยชน์อย่าอยู่คนเดียวอย่ามกมุนแต่ในปัญหาส่วนตัวที่จะช่วยได้มากก็ให้ขึ้นรถออกนอกเมืองแล้วก็ไปอยู่ในธรรมชาติออกกําลังกายเนี่ยออกกาลังกายเนี่ยจะมาว่ามีประโยชน์กว่ายาด้วยซ้ำไป โอเคอันนี้พูดยาวมากขอภัยตอนนี้กี่โมงครับสี่โมงสนาที <c oughs> ในการเจริญเมตตาภาวนาหากเราแพ้เมตตาให้แก่ผู้ที่ทำให้เรามีความทุกข์ไม่ได้จะทงทำอย่างไรเจ้าคะ่ะอ่าก็อย่างน้อยก็อูปเปขา คือพรหมวิหารนี่ต้องเป็นชุดแต่การแพ้เมตตาแก่ผู้ที่เป็นศัตรูเลิศผู้ที่ลวงเกินผู้ที่เคยทำให้เราเป็นทุกข์อันนั้นคันสุดท้ายเลยคือไม่ใช่ว่านั่งแต่ละครั้งต้องครบทั้งตัวเราผู้ที่เราเคารพผู้ที่เป็นกลางและผู้ที่เป็นศัตรูที่ต้องภาวนาเป็นเดือนนะจึงจะ จึงค่อยๆขยับไปถึงผู้ที่ทำให้เราทุกข์ใจนั้นเราเามตตาภาวนาเริ่มจากที่ง่ายซะก่อนแล้วก็ให้จิตใจมีพลังให้เมตตามีพลังค่อยๆเ,เพิ่มอทองกระทั่งเราสุดท้ายเ,าเราก็แพร่ไปถึปถงผู้ทีเ่เคยทำให้เราเป็นทุกข์ ในนาเดียวกันอนอกจากาการแผ่เมตตา,เ,าเราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณาอย่างผู้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์เขาทำเพื่ออะไรเรามั่นใจไหมว่าเขากลั่นแกล้งหรือว่าเขาเข้าใจเราผิดแล้วก็มีแล้วเรามีส่วนที่ทำให้มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ความผิดของเขาฝ่ายเดียว หรือเราเขาทำแล้วเขาเขาแกล้งเขาเขา,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 าโกรธเขาแค้นเราเป็นต้นถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องที่หรือผิดกฎหมายอะไรเป็นต้นเขาทำาบาปกรรมเขาก็ต้องรับผลกรรมนั้นต่อไปคือเราไม่ทำอะไรเขาก็จะต้องรับผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้นั้นในการที่ เราคิดพิจารณาในทาในเรื่องของผู้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์อันนั้นก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของความรู้สึกน้อยใจเป็นต้นแล้วการแผ่เมตตากับผู้นั้นก็จะง่ายขึ้นคือคุณธรรมกับปัญญาก็ต้องควบคู่กันไปในทุกเรื่องอย่างนี้ ที่ฉันคิดว่าตัวเองขาดความเมตตาของขังมากไม่มีลูกไม่เลี้ยงสัตว์ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นและไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งเรื่องของเราทำยังไงจึงจะเจริญเมตตาธรรมให้มากขึ้นได้คะ่ะ นอกจากการภาวนาแล้วอนอกจากการภาวนาแล้วโดยเฉพาะการเมตาก็คนใกล้ตัวเช่นสามีเป็นต้นโอ้เมื่อกี้นี้นึกว่าไม่มีสามีเลยท่า <c oughs> เป็นต้นซึ่งมักจะงุดงิดการประจำเอเหตุผลคำบนีว่าไม่มีลูกไม่เลี้ยงสัตว์ไม่ยุ่งไม่ให้เขายุ่งอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเมตตาโดยโดยตรงโดยเฉพาะ อ่เมตตาคือหวังดีทีนี้เราเมื่อเราหวังดีเราก็พยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาหรืออยากให้เขามีความสุขถ้าอยากให้เขามีความสุขก็นำไปสู่การกระทําเพื่อให้เขามีความสุขในส่วนที่เราทำได้ในส่วนที่เราถนัดทีนี่ตามตามหลักเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเมตตาต้องมาก่อน การกระทำะซึ่งประกอบด้วยเมตามาทีหลังแต่ไม่เสมอไปถ้าเราเริ่มให้เริ่มเสียสละเพื่อคนอื่นทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาทำอะไรให้คนมีความสุขทั้งๆที่เริ่มแรกอาจจะไม่รู้สึกอะไรเฉยๆทำไปทำมาเนี่ยความเมตตามันจะเกิดขึ้น บทีเมตามาก่อนการกระทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นามาเป็นผลของเมตตาแต่บางทีเริ่มต้นโดยการกระทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่นเมตตาตามมาทีหลังก็มีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้าหากิจกรรมโอกาสที่จะช่วยคนอื่น ที่จะทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วจะทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเริ่มแรกอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ช่างมันทำไปทำไปทำมามันความรู้สึกมันจะเกิดเองคนที่ทำบุญแล้วไม่อธิษฐานขออะไรในชาติหน้า ผนบุญะจะปรากฏอย่างไรคะคือถ้าเราชองน้ำชานะถ้าชงน้ำชาก็เอาชาใส่ในกาหนึ่งช้อนต่อหนึ่งคน บวกหนึ่งช้อนอแล้วก็น้ำเตือดแล้วก็เทลงไปแล้วก็คอยซัก3นาทีสีนาทีเทลงไปในถ้วยถ้ามีนมสดก็เติมนมสดถ้าชอบหวานเติมน้ำตาลแล้วก็จะได้น้ำชากิน ที่นี้ระหว่างนี้ถ้าเรากำลังตกน้ำร้อนกำลังชักชาเนะี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้กินน้ำชาน้ำชาเถอดขอให้สิงซักส์สิทั้งหลายตนบัรดาให้ข้าพเจ้ากินน้ำชามันก็อธิษฐานอะไรได้มันอธิษฐานก็ได้ไม่อธิษฐานก็ได้มันสําคัญที่ว่าตกมน้าร้อนไหมชามีไหมนมสดมีไหมน้าตาลมีไหม ันอธิษฐานมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรครมันอยู่ที่การสร้างเหตุสามปัจจัยสร้างเหตุสามปัจจัยไม่อธิษฐานมันก็ได้ผลเหมือนทำ <c oughs> ทำชาไม่ได้ไปขอไม่ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมันก็ยังได้นำชากิน <c oughs> อยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่อง งานอาจารยาปูาปชาครั้งที่ผ่านมาให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะโอ้ก็ไม่มีก็อาจมาไม่มีอะไรก็มีงานทุกปี 10, ประมาณ12ถึง17มกราคมเป็นงานปฏิบัติธรรมซึ่ง ลูกศิษย์ลูกหาล้านหาลลนหาคงลุมพอชา,อาก็มาร่วมการที่วัดหนองป่าพงาทางญาติโยมก็ปักกรดกันมีเป็นเป็นพันเป็นหมืน่นแล้วก็ญาติโยมหลายกลุ่มทำโรงทานเลียงคนที่มาในงาน เรามีการปฏิบัติธรรมทุกวันตั้งแต่เช้าจนามืดสามทุ่มสี่ทุ่มเช้าก็มีาการแสดงธรรม1นึ่งกันปายหนึ่งกันกลางคืนสองกันวันที่16ก็เป็นวันวเวียนเทียนรอบประเจดีของหลวงพ่อชา หลังจากการเวียนเทียนตรงกลางคืนที่16ก็มีการแสดงธรรมตลอดทั้งคืนก็จบวันที่17อ,นนอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องถามคนที่ไปร่วมงานคือแต่ละคนที่ไปก็ประสบการณ์ไม่เหมือนกันทีนี้อาตมามี <c oughs> มีเรื่องเล่าคือคือ Uh, ถ้าใครเคย uh, ไปไหว uh, พธธ้พระธาตุพระทีธาตุคงลุมโพชาในพระเจดีย์ uh, อาตมาอยากอวดขอภัยนะ <c oughs> อวดดีนิดหน่อย uh, คือ <c oughs> พระธาตุมันมีมันมีไอมอน,นก็เป็นใครายๆเป็นระคังกระจกครอบไว้ <c oughs> เอระฆังกระจกนี้เราต้องสั่งจากาต่างประเทศจากประเทศเบลเยียมเ,เพราะในสมัยนั้นเมืองไทยไม่มีช่างที่ท,ที่ทำได้ถึงมาตรฐานที่เราต้องการเพาะงนั้นพอเป,นเป็นเรื่องติดต่อกับต่างประเทศทางวัดนานาชาติเป็นผู้ประสานงานพราวันที่เรา,เอาบอรัญจุพระธาตุอาตมาอาจารย์ ท่านจารย์ปัสโนก็อยู่ตรงนั้นคุมงาน <c oughs> ช่วยงานทีนี้พอเราที่เจงห้ามห้ามไม่ให้ใครจับพระธาตุใช่ไหมแต่ทีนี้อาตมาก็เห็นว่าไอ้ที่ปัรจุพระธาตุมันสูงแล้วพวกแม่ออกลูกสีโลหามันตัวเล็กๆตัวเตีย้ยสะส่วนใหญ่ ทีเนียตมาก็สงสารก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าสูงอย่างนี้แล้วก็วางวางอย่างเนี้ยกลัวว่าชาวบ้านจะมองไม่เห็นอาตมาเลยแอบก็เห็นว่าชิ้นเออองที่มันใหญ่สุดอาตมาก็เลยตั้งตั้งไว้ <c oughs> ถ้าใครใครไปจะเคยเห็นไหมมันมีไม่มีองคหนึ่งที่มันยืนสูงอย่างนเนี้ยเนี่ยผลงานของอาตมา <c oughs> ทีนี้อ่า วันวันที่16ปีนี้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านกระสิบว่าคือคือท่านกับสำนักคงฐานคงคำเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเช้านี้เช้ามืดไม่มีใครเราก็เข้าไปวัดวัดความสูงขององค์นั้นปีนี้เห็นได้ชัดว่าสูงขึ้น คือท,ท่านจะวัดทุกปีเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพระธาตุที่อยู่ในที่ไม่มีใครแตะต่องได้มีขยายมีมีใหญ่ขึ้นแล้วก็องค์อื่นกำลังเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเป็นแก้วมากขึ้นทำอะไรก็ยิ่งภูมิใจใหญ่ที่ว่าสุดท้ายสมรับวันนี้ <c oughs> ลูกศิษย์ขออนุญาตถามสองคำถามครับหนึ่งการขอขมาแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นผลอย่างไรหรืไหอไม่ครับถ้าเจ้ากรรมนายเวรมีแล้วก็เป็นผลดีถ้าเจ้ากรรมนายเวรไม่มีก็ไม่มีผล ข้อที่2เวลานั่งสมาธิมักจะมีอาการตัวโยกอ,อีกแล้วเกิดจากอะไรและควรทำยังไงอ๋นนี้ก็ตอบไปแล้วเ,เรื่องโยกเอกลับมาถึงขอที่หนึ่งครั้งหนึ่งนะเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะ อาตมาว่าเอการทุกวันนี้มีการเพ่งโทษเจ้ากรรมนายเวรมากไปหน่อยอะไรเล็กอะไรน้อยเป็นเจ้ากรรมนายเวรแทนที่จะมองโดยเองการกระทําของตัวเองกิเลสของตัวเองก็เอาเอา,เอาความผิดอยู่ข้างนอกอาภพความผิดอยู่ข้างนอกมีคนปองร้ายเออแล้วก็เลยพิธ,ธีกรรมต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถึงจะแก้ปัญหา เอซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธหรือว,ว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่มีแต่อาตมาว่ามันมันมีน้อยกว่าที่คิดกันเท่านั้นเองก็ย้ดจูนสรุปว่าปัญหาชีวิตก็เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรหรืออย่างน้อยก็ควรจะถือว่าเจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่นี่นี่ตัวเจ้ากรรมนายเวรฮะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองฮะอะไรวันนี้คงพอสมควร